เนื้อเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยมีความแบบเข้มข้นสูงมากตัวนี้นะคะมีทั้งเกลือนะคะแล้วก็ยังมีแอปริคอตด้วยนะคะนี่เข้มข้นมากเป็นไงน้องไนท์สบายผิวไหมคะน้องมันไม่บาดชอบมากคือตัวนี้นะคะเวลาขัดเนี่ยเราก็ขัดวนๆเห็นไหมว่าความเข้มข้นของเนื้อสครับอ่ะมันเยอะมากคือลูบไปบนผิวอ่ะจะเห็นเลยว่าแทบจะไม่เห็นเนื้อผิวของน้องเขาเลยนะคะเพราะว่าความหนาแน่นของเท็กเจอร์มันสำคัญมากอย่างที่จิ๊บบอกว่าจิ๊บขัดผิวมาเยอะมากแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราชอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำของตัวเองนะคะเราก็เอามาปรับมาเปลี่ยนนะคะจะบอกว่าเวลาที่เรากลับมาจากทำงานแล้วยังไม่มีการอาบน้ำใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วไม่ได้ขัดผิวแบบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะคะว่าผิวมันต่างจริงนะคะเอาแขนสองข้างให้ดูเลยค่ะใกล้ๆกล้องเอาแขนอีกข้างนึงที่ไม่ได้ขัดเข้าไปใกล้ๆกล้องเลยค่ะเห็นไหมว่าความที่มันมีวิตามินน่ะคือขัดแค่แป๊บเดียวผิวมันก็ใสเลยนะคะแต่ว่ากล้องมันไม่ค่อยเห็นน่ะว่ามันต่างอ่ะแต่ของจริงอ่ะก็คือแบบชัดเจนเลยนะเนี่ยแล้วก็ผิวเนี่ยแค่ขัดแค่แบบเมื่อกี้เราขัดไปประมาณ2นาทีได้มั้งหรือไม่ถึงด้วยซ้ำผิวก็คือนุ่มเลยนะคะผิวนุ่มแล้วก็หอมมากคือกลิ่นติดตัวเลยนะคะแล้วก็อาบน้ำด้วยครีมอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้บำรุงผิวมันดูไม่แกลนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมดิลินทำแล้วนะคะมันจะต้องดีเราก็มีตัวชาวเวอร์ออยล์นะคะน้องของเรานะคะก็คือจะมาในรูปแบบของมัลติเนเชอรัลออยล์นะคะซึ่งเราใช้สารสกัดจากออยล์เนี่ยหลายชนิดมากๆนะคะทั้งหมด5ชนิดนะคะแล้วเราก็ยังใส่วิตามินนะคะมัลติวิตามินอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอาบน้ำด้วยออยล์นะคะจะแนะนำอาบได้2แบบนะคะคือ1แบบตัวแห้งก่อนการอาบน้ำแบบออยล์นะคะออยล์เนี่ยใช้ได้ทุกวันเลยแต่ว่าสครับเนี่ยสัก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะคะแล้วก็ตัวออยล์นี่นะคะวิธีการใช้ง่ายมากๆนะคะก็คือตัวแห้งๆอย่างนี้ก็ได้เป็นการนวดออยล์เข้าผิวก่อนอย่างจิ๊บลองใช้แบบตัวแห้งมาจะรู้สึกเฮ้ยผิวมันฟูมันนุ่มมากมันดีมากคือตัวแห้งๆแบบนี้เลยนะคะกลับมาจากบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเข้าห้องน้ำปุ๊บตัวแห้งปุ๊บบีบออยล์ลงผิวเลยบีบแล้วก็ทาไปบนผิวนะคะนวดนวดนวดให้น้ำมันเขาแบบซึมพอน้ำมันเขาซึมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาน้ำนะคะแบบใส่ลงไปต่อแล้วถูมันจะกลายเป็นฟองอ่อนๆ ออกมาฟองเนี่ยจะเบาๆไม่ใช่ฟองฟุ้งแบบครีมอาบน้ำที่มีสาร SLS นะคะมันจะเป็นฟองเบาๆนะคะพอฟองออกมาเสร็จเราก็ถูต่ออีกสักแป๊บนึงแล้วเราก็ล้างตัวนะคะหลังจากที่ใช้ออยล์เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่า1ผิวไม่แห้งเลย2ผิวนุ่มมากถึงแม้จะไม่ได้ขัดผิวก็ตามนะคะผิวนุ่มมากถ้าเราเนี่ยผิวแห้งๆแบบนี้นะคะแล้วอยากจะให้ผิวเนี่ยมันรับวิตามินจากออยล์ได้เต็มที่เนี่ยกดออยล์ออกมาสัก2ปั๊มนะคะนวดไปบนผิวแห้งๆเหมือนการทาแบบนี้เลยนะคะมันก็จะแบบนวดไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้มือน้องเขาอาจจะแบบมีความชื้นอยู่นิดนึงมันก็จะเห็นน้ำขาวๆไวๆนะคะแต่ถ้าตัวแห้งๆเลยมันจะไม่มีเหมือนเราทาออยล์บนผิวเลยค่ะแล้วก็ทาไปอย่างเงี้ยค่ะนวด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 นึกออกไหมว่านี่คือการนวดวิตามินเข้าผิวมันจำเป็นมากนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยทำให้ได้สัก 1-2 ครั้งก็ได้แต่ขี้เกียจนะคะแล้วหลังจากที่ทำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผิวมันนุ่มแล้วมันเปลี่ยนแบบชัดเจนมากผิวมันเงามากค่ะถ้าเราอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลผิวแบบนี้เลยนะเพื่อให้ผิวมันสวยเนี่ยพอใส่น้ำเขาเรียกอะไรนะใส่น้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นฟองนะคะเป็นฟองอ่อนๆออกมานะคะหลังจากที่มันเป็นฟองอ่อนๆแล้วเนี่ยเราก็ถูทำความสะอาดธรรมดาหลังจากนั้นก็ล้างตัวได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็บำรุงครีมได้เลยหุยผิวเห็นชัดมากว่าแขนมันสีต่างกันนะอยากให้เห็นนะทำยังไงอะทำนะคะตัวนี้จะบอกว่าทารักแร้ทาคอทาขาหนีบทาแบบตรงไหนที่เราไม่มั่นใจในร่างกายได้เลยนะคะที่มันเป็นคำอะไรเงี้ยแก้มก้นทุกอย่างศอกได้หมดทั้งตัวนะคะตัวนี้มีความอ่อนโยนกับผิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเกิดการระคายเคืองเพราะว่าโปรดักต์ของเราทุกตัวนะคะมีความอ่อนโยนกับผิวนะคะเราจะเลือกสารสกัดอย่างดีอะไรที่มันทำให้ผิวไวต่อแสงใช้แล้วพอหยุดใช้ดำอะไรเงี้ยเราไม่เอาเลยนะคะแล้วที่ครีมเนี่ยจะมีความเบามากเนี่ยจิ๊บให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็รูปเนี่ยคือซึมเข้าผิวง่ายมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นแบบเบาแบบเกือบจะเป็นเซรั่มแล้วนะคะเราก็เลยเรียกว่า the body serum นะคะเป็นแบบซึมซาบเข้าผิวมากแล้วเวลาที่เขาซึมเข้าไปเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆแล้วก็จะมีความชุ่มชื่นอยู่บนผิวนิดหน่อยนะคะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เหนอะหนะบนผิวว่ารู้สึกสบายเพราะเขาซึมเข้าไปปุ๊บก็คือสบายผิวแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยแห้งแล้วก็
แต่สำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆก็อาจจะเอาไม่อยู่อย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าใครที่กังวลในเรื่องของความเหนียวเนินอะไม่มีสบายผิวแน่นอนทาแล้วก็แบบขาไม่ติดนู่นติดนี่ติดฝุ่นแน่นอนค่ะสบายผิวสุดๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับครีมกันแดดด้วยนะคะ